คืนรู้สึกว่าหน้าไม่เบิร์นไม่แสบแล้วก็เพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยแหละใช่ไหมคะพี่แหม่มขามาพูดถึงเรื่องแบบวิธีการใช้นิดนึงคือเห็นครีมแต่ละตัวบางทีก็ต้องทาตัวนั้นก่อนอ้าวเดี๋ยวทาหลังตัวนี้เอ้ยใช้คู่กับตัวอื่นไม่ได้เดี๋ยวจะยิ่งตีกันค่ะดร.จิว G5 Essence ใช้ยังไงคะใช้ง่ายมากเลยใช้แค่ตัวเดียวคือถ้าคุณผู้ชมเนี่ยมีครีมตัวอื่นใช้อยู่แล้วค่ะอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยพักไว้แป๊บนึงก่อนเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราใช้ทั้ง2อย่าง3อย่างหลายอย่างเนี่ยเวลาหน้าเราดีขึ้นเนี่ยเราจะไม่รู้ว่าตกลงเราดีเพราะอะไรถูกมั้ยคุณผู้ชมใช่3วันแรกเนี่ยอยากให้คุณผู้ชมนะคะลองใช้ดร.จิวนะคะก่อนเลยแค่ตัวเดียวก่อนอันนี้ไม่เกี่ยวกับครีมกันแดดนะครีมกันแดดมีก็ทาไปไม่เกี่ยวกันแต่ว่าเวลาที่จะใช้ครีมบำรุงเนี่ยใช้ดร.จิวก่อนนะคะคุณผู้ชม3วันแรกเนี่ยใช้ดร.จิวเสร็จแล้วเนี่ยคุณผู้ชมจะรู้เลยว่าผิวหน้าของคุณผู้ชมเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคุณผู้ชมอยากจะใช้ครีมตัวอื่นที่มีอยู่ก็ได้แต่อย่างตัวพี่แหม่มเองเนี่ยพอมันดีแล้วตัวเดียวดีแล้วไม่รู้จะทาทำไมหลายๆตัวก็ไม่รู้จะทาทำไมหลายๆตัวก็ใช้ดร.จิวตัวเดียวเลยแล้วคือมันง่ายมากเลยนะคือผู้หญิงเราอย่างเงี้ยจะหมดเวลาไปกับการแต่งหน้าคือบำรุงเนี่ยโอ้โหกว่าจะเสร็จนี่ตัวเดียวอยู่แล้วที่เหลือเราก็ไปเมคอัพได้ทั้งตอนเช้าแล้วก็ก่อนนอนนะคะแล้วก็ใต้ตรงใต้ตาทาได้หมดเลยอ๋อแล้วหลังจากที่ทาแล้วถามความรู้สึกพี่หม่ำว่าแบบเฮ้ยพี่หม่ำรู้สึกถึงขนาดไหนอะคือคนเราบางทีแบบเหมือนจะเข้าข้างตัวเองนะบางทีทาอะไรไปใหม่ๆเหมือนเข้าข้างตัวเองแต่ถามพี่หม่ำว่าเฮ้ยมันรู้สึกเปลี่ยนแปลงรู้สึกเองด้วยแล้วก็ช่างแต่งหน้าก็บอกหลายคนว่าหน้าดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นรอยฝ้าที่มันจางลงอย่างเห็นได้ชัดแต่คือตอนนี้หน้าพี่แหม่มขอโทษนะสวยมากขอบคุณอย่างสูงค่ะคุณน้องค่ะจริงๆพี่แหม่มคือสวยอยู่แล้วขอบคุณอย่างสูงค่ะคุณน้องค่ะชอบพี่แหม่มอยู่แล้วนะแต่ดูสังเกตดูใกล้ๆคุณผู้ชมพี่แหม่มไม่ได้แต่งหน้านานเมื่อกี้ที่เราดูภาพ before ก่อนใช้ไปอ่ะคือจำไม่ได้แล้วอ่ะพอมาเห็นตรงนี้เนาะก็คือว่าที่พี่แหม่มบอกว่าพี่แหม่มเคยเป็นปัญหาฝ้าจ่าตรงนี้คือมาดูใกล้ๆคุณผู้ชมหายหมดแล้วใช่แล้วค่ะมันจางไปเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็ผิวแห้งผิวที่เคยแห้งที่เคยกล้ามากๆเนี่ยมันก็ชุ่มชื้นขึ้นแล้วก็ผิวหน้าเราเนี่ยกระจ่างใสขึ้นอย่างแน่นอนคือยังเห็นได้ชัดเลยตรงนี้เนี่ยผมก็เลยมีความรู้สึกว่าเออถ้าเกิดอย่างนี้ใช้ตัวนี้ถูกแล้วก็ไม่ต้องไปใช้ตัวอื่นมาแล้วแหละก็ใช้ดร.จิวตัวเดียวหมดเรื่องหมดราวไป